วลาที่จะทะเลาะกันแล้วนะครับเป็นเวลาที่พวกปากท้องเพื่อบ้านเมืองและเพื่อตัวเราเองและเราคนที่ไร้ที่นาอาที่อยู่เราเห็นอยู่แล้วเช่นพวกรถไฟเราเองไม่มีแผนที่อยู่พวกกุยกูเนี่ยที่มาเห็นไหมของดองจับมือแล้วเรื่องการจัดระเบียบคิวรถตู้นี่ก็จะเป็นเรื่องแต่เราก็จัดระเบียบของเราตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยเป็นตาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยดูแลความสะอาดอะไรต่างๆท่านเลขาบดีกรมนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งแน่นอนเราอะไรที่จัดการให้บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ผมควรจะไปยุ่งเขาทำแทนแต่บางเรื่องผมต้องทำอย่างน้อยที่สุดก็คือในฐานะที่เป็นนายกที่ผมดีผมก็จะไม่มีก่อนที่เราจับมือกันแล้วเราก็เข้มแข็งผมกล้ารับรองได้เลยครับจะขายหูตาให้กับบ้านเมืองก็ได้ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกตัดสินใจแล้วว่าอยู่ในแถวอยู่ในระเบียบเราก็ต้องอยู่ในแถวอยู่ในระเบียบต่อไปและทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมครั้งนี้ให้กับประชาชนที่เขายึดหลักว่าลูกค้าคือพระนายยอมรับนำใช้ทุกอย่างให้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่สีแดงที่สีเขียวสีเขียวก็ได้นายกนี่เลยเดี๋ยวผู้รับงานพี่ไหวแล้วก็พึ่งนายก็เรตัวนึงเลย